ตอนเช้านะคะวันนี้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะมิวก็ตื่นขึ้นมาเนาะไม่ได้อาบน้ำหรอกคือแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะคะมิวก็มาเปิดคอมแล้วนะคะเตรียมความพร้อมนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือคอมที่อาจารย์ให้มานะคะเป็นจะเป็นสีดำแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสีดำแล้วก็จะมีนี่เลยกล่องนะคะเขาแจกมาเนาะบ้านตอนนี้รกมากก็เปิดอยู่นะคะดื่มกาแฟอยู่นะดื่มกาแฟถ้าเวลาที่มิวอ่านภาษาฟินนะคะมิวไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะมิวก็จะใช้แอปแปลภาษานะคะมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราอัตโนมัติเลยเราแค่ทำแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะเนี่ยเห็นไหมดูนะเดี๋ยวจะให้ดูมันก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราเลยนะคะแล้วก็อ่านนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้เนาะแล้วก็มาอ่านนะคะส่วนมากก็จะทำแบบนี้นะคะเพราะว่ามิวไม่เข้าใจคำศัพท์ทุกคำของภาษาฟินทุกคำเลยนะคะเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าเราขี้เกียจอ่านด้วยแล้วก็จะทำแบบแนวแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็เอาที่แปลภาษามันก็จะแปลเป็นไทยให้เราเลยนะคะนี่มันอาจจะไม่ถูก 100% แต่มันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะตอนนี้พักเบรกนะคะประมาณ15นาทีนะคะเรียนไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็พักนะคะแล้วก็ไปเรียนต่ออะไรเงี้ยนะคะตอนนี้บ้านรกมากมีกากรุ่นเสียงดังมากเลยนะคะมิวเรียนอยู่โอ้ยก็เลยดีนะเขาให้ปิดเสียงถ้าไม่ได้ปิดเสียงนี่คือแบบเสียงกรนมิกะเข้าไปในไมโครโฟนที่คุณครูสอนเลยนะคะกินกล้วยค่ะพักเบรกกินกล้วยกล้วยเขาโอ้โหสุกมากเลยนะคะเรียนที่บ้านก็สนุกดีนะคะไม่ต้องไปที่โรงเรียนอะไรเงี้ยนี้นะคะก็พักเบรกกินข้าวนะคะมันก็กินซุปนะคะที่ทำเมื่อวานเนาะนี่นะคะเห็นไหมผ่านฟินแลนด์นะคะก็จะกินรองท้องนะคะยังไม่ค่อยหิวเลยอะเพราะว่ากินดื่มโปรตีนไปแล้วนะคะก็เริ่มยังไม่ค่อยหิวคือเร็วมากเลยอะยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าจะไปฝึกงานแล้วส่วนมากสายอาชีพที่นี่นะคะเขาจะให้ไปเรียนรู้เองเหมือนไปฝึกงานอะไรเงี้ยเออสองสามเดือนอะไรเงี้ยนะคะมาเด้อมากินซุปด้วยกันตอนนี้นะคะก็เรียนเสร็จแล้วนะคะเลิกก่อน1ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เริ่มเรียน9โมงเหมือนเดิมนะคะแต่คนละครูนะคนละอาจารย์นะคะก็เริ่มเรียนเหมือนกันนะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรียนออนไลน์เหมือนกันนะคะวันนี้เป็นวิชาเกี่ยวกับเหมือนสอนเกี่ยวกับภาษาฟินนะคะเมื่อวานเนาะเหมือนเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะเมื่อวานก็เรียนเขาก็แนะนำว่ากฎของที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็วันนี้วันศุกร์กับวันจันทร์นะคะก็จะมีเรียนออนไลน์เกี่ยวกับสอนภาษาเพิ่มนะคะคนที่ไม่ใช่มีภาษาพ่อภาษาแม่ก็คือภาษาฟินนะคะก็ต้องมาลงเรียนเพิ่มอย่างเช่นมิวพูดยังไม่คล่องนะคะก็ต้องมาเรียนเพิ่มนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเรียนกี่ชั่วโมงนะคะก็เริ่มตั้งแต่9โมงตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะคะก็มานั่งฟังข่าวนะคะเป็นข่าวของอมรินทร์ทีวีเนาะมิวจะตื่นมาฟังทุกครั้งเลยนะคะข่าวเกี่ยวกับบ้านเมืองเราอะไรเงี้ยนะคะก็จะมานั่งฟังนะคะตอนนี้ก็ดื่มกาแฟอยู่มิวกำลังหัดดื่มกาแฟนะคะดื่มได้2วันแล้วเมื่อวานโอ้โหนอนไม่หลับเลยใจสั่นแบบตุ๊บๆนี่สามีเสียงกรนดังมากตอนแรกบอกว่าเธอไม่ต้องปิดประตูหรอกนะเดี๋ยวฉันจะนอนแล้วอะไรเงี้ยหมายว่าถ้าไม่ปิดประตูไม่ได้เสียงกรนโคตรดังนะคะวิวก็จะกินกาแฟก่อนค่ะแล้วก็สักพักก็จะกินข้าวนะคนฟินเนาะก็จะมีคนฟินในห้องประมาณ10กว่าคนนะคะก็วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์คือเขาไม่ต้องเรียนนะคะเรียนภาษาเพิ่มเพราะว่าเขาเป็นคนฟินแล้วเนาะเขาก็พูดเก่งพูดคล่องแล้วนะคะเมื่อวานฟังครูไม่ค่อยเข้าใจทั้งหมดนะคะแต่ก็วิวก็ใช้เพื่อนะโทรศัพท์นะแปลภาษาเอานะคะ
เอาไปใส่ใกล้ๆไมโครโฟนเนาะเวลาอาจารย์พูดอะไรเงี้ยมันก็จะไปเป็นภาษาไทยให้หมิวเลยนะคะมันก็จะใช้วิธีนี้นะคะในการเวลาเขาพูดแบบเขาพูดเร็วมากเลยนะเขาไม่ได้พูดแบบสำเนียงเหมือนต่างดาวบ้านเราอะไรเงี้ยเออนะจะเข้าใจแต่ภาษาฟินคือแบบแล้วก็มีคำสแลงคำอะไรเงี้ยคือแบบยากมากเลยนะแล้วก็เหมือนทำให้เรากดดันนะคะแล้วเราต้องขยันมากกว่าเดิมแล้วเวลาว่างเงี้ยมิวก็ต้องมาดูหนังสือนะคะเออแปลอ่านไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออว่าเนี้ยมันคืออะไรคืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีสอนเกี่ยวกับการความเท่าเทียมเคารพพวกอะไรเงี้ยนะคะมิวก็อ่านคือแปลเป็นภาษาไทยเนาะสามีก็บอกว่าเธอเข้าใจไหมเธอไปได้ไหมอะไรเงี้ยคือสามีมิวดีมากเลยนะคือช่วยทุกอย่างเลยตั้งแต่ตอนเรียนภาษาฟินแล้วนะคะเวลาไปเรียนพอกลับมามีการบ้านคือเขาช่วยทุกอย่างเขียนให้บอกว่าเออเนี่ยมันแปลพอเขียนให้ปุ๊บเขาก็จะสอนว่าเออเนี่ยมันแปลแบบนี้นะมันหมายความว่าแบบนี้นะคือเข้าใจนะคะถ้าเพราะอะไรนะคือเขาสอนเขาช่วยทุกอย่างเลยนะจนทุกวันนี้ก็ช่วยเนาะเรื่องการเรียนเพราะว่าเราไม่เข้าใจทุกอย่างหรอกเวลามีการบ้านมันก็จะให้เขานะคะช่วยเปิดคอมรอแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตคือเราต้องเปิด Wi-Fi จากโทรศัพท์เรานะคะเชื่อมต่อกับคอมเนาะที่นี่นะคะก็ดีมากเลยนะเหมือนไปเรียนเนี้ยคือเรียนออนไลน์คือทางโรงเรียนนะคะก็ให้คอมมาเลยนะคะเขาก็จะมีจดรหัสคอมไว้นะว่าเออเนี่ยรหัสอะไรอะไรประมาณนั้นนะคะเขาไม่กลัวนักเรียนเอาไปขายหรือว่าอะไรเลยเนาะคือให้มาใช้ให้มาเรียนอะไรเงี้ยเออเรียนที่ฟินแลนด์ได้เงินด้วยหรอคือไปเรียนที่นี่นะคะคือไม่ต้องจ่ายเงินเลยนะเพื่อนๆคือเรียนฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือคือไม่ต้องซื้อเลยคือไปแต่ตัวนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เรียนแบบทั้งวันเหมือนบ้านเรานะก็เรียนประมาณอย่างเช่นมิวเนี่ยก็คือเรียน 9:00 นเลิก 14:00 นนะคะตอนเรียนภาษาก็คือเรียน 9:00 นนะคะเลิก 14:30 นคือประมาณนี้นะคะไม่ได้เรียนแบบทั้งวันนะส่วนมากเขาก็จะไปเรียนนอกสถานที่อะไรเงี้ยเรียนที่บ้านอ่านหนังสือทำกันบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะไม่ได้เรียนแบบทั้งวันเหมือนบ้านเราอะที่จะแตกต่างเนาะเพราะว่าเราเคยเรียนที่ไทยมาไงแล้วพอมาเรียนที่นี่เฮ้ยมันค่อนข้างที่จะเรียน 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะมันก็น้อยอะเนาะแล้วก็พักเยอะด้วยนะคะเมื่อวานเรียนพักประมาณ3รอบอะตอนรอบแรกนะคะพักประมาณ15นาทีรอบถัดไปอีก15นาทีแล้วก็พักกินข้าวนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ทั้งหมดที่พักก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนาะเขาแล้วก็เลิกก่อนเวลาด้วยนะเลิกบ่ายโมงปกติเลิกบ่ายสองเขาก็เลยเออเลิกก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออไปถ้าจะเรียนเองก็เขาก็มีให้ดาวน์โหลดแอปมานะคะแล้วก็ฟังวิดีโอฟังอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเรียนแบบนี้นะคะระบบการเรียนที่ฟินแลนด์เนาะเข้ามาในหน้าเพจแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะลงโปรแกรมไว้ให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือโปรแกรม Microsoft นะคะ Team นะคะเหมือนเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็มันจะมีอาจารย์นะคะจะโทรมาหาเราเนาะเราก็กดคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้นหน้าเพื่อนอย่างนี้นะคะถ้าทุกคนพร้อมเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าเออปิดไมโครโฟนได้นะคะแล้วก็ปิดหน้าเรานะคะปิดเหมือนปิดวิดีโอนะคะแล้วคุณครูก็จะไม่เห็นหน้าเรานะคะแล้วก็คุณครูก็จะขึ้นแบบแผนการสอนมาเออเนี่ยเขาก็พูดมาบลาบลาบลานะคะแล้วก็ใส่หูฟังก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะสมมุติถ้าเรามีคำถามหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่ติ๊กยกมือนะคะแบบนี้นะคะมันจะมีเนาะเราก็คลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นในของครูนะคะแล้วก็ของเพื่อนๆด้วยว่าเออคนนี้อยากจะถามถ้ามีข้อสงสัยอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็จะถามปุ๊บนะคะคุณครูเพื่อนคนไหนหรือว่าครูเขาก็จะเปิดไมค์นะคะแล้วก็ฟังนะคะส่วนมากเวลาเพื่อนอยากจะถามอะไรเงี้ยนะคะคือทุกคนได้ยินหมดเลยนะคะเขาก็จะถามเออเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเขาก็จะปิดไมค์ปุ๊บนะคะแล้วก็สอนเหมือนเดิมค่ะประมาณนี้นะก็เรียนที่บ้านก็สะดวกและง่ายเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้คุยกับใครเลย อยู่แต่ที่บ้านอะไรเนาะตอนนี้นะคะพักเบรก10นาทีนะคะเพื่อนๆค่ะยากมากเลยอ่ะโอ้โหก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ในร่างกายเรานะคะคือมันเจาะลึกเข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นนะเหมือนคำศัพท์ทางการอะไรเงี้ยนะคะคือยากมากเลยอ่ะอ
อนนี้พักกินข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเช้าแล้วนะคะเขาให้เหมือนใส่คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเราอะไรเงี้ยนะมิวก็คำศัพท์ใหม่มาเยอะมากเลยต้องไปหัดจำแล้วนะคะบางคำก็จำไม่ได้นะคะเพราะว่าคำศัพท์มันเยอะมากเลยแล้วก็มีพวกข้างในปากพวกร่างกายเราอะไรเงี้ยนะคะคือเยอะมากตอนนี้ก็เล่นเกมแบบคำศัพท์นะคะว่าใส่ถูกไหมให้เขียนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีพวกว่าจมูกภาษาฟินเรียกว่าอะไรหัวปากอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะเหมือนให้ใส่ไปเนาะว่านิ้วทงนิ้วเท้าอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เรียนภาษาฟินเหมือนทบทวนไปในตัวด้วยนะคะส่วนที่เรียนไปวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะพวกคำศัพท์อะไรเงี้ยถือว่ายากมากต้องไปหัดจำคำศัพท์นะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้ยเยอะอะปวดหัวนะคะตอนนี้เริ่มเครียดแล้วนะคะนะคะมากินข้าวกันนะคะมิวก็ได้ทำกะเพราเครื่องในเนาะนี่นะคะทำไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวนะคะหิวข้าวมากเรียนไปด้วยนะคะก็ทำอาหารไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะมีการเลิกงานมา7โมงก็ยังไม่ตื่นนะคะมิวก็จะนี่เลยนะคะเอาไก่เข้าเตาอบนะคะแล้วก็เวลาเขาตื่นมาก็จะได้กินนะคะนี่ปีกไก่ตอนนี้พักอีกแล้วนะคะพักประมาณ10นาทีเนาะก็ไก่มิกะก็สุกพอดีนะคะนี่เห็นไหมเราจะมาใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะวันนี้เลิกบ่ายโมง15นาทีนะคะตอนนี้ก็เที่ยง50แล้วเที่ยง55ตอนนี้นะคะมิวก็เรียนเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปร้านไทยเนาะมิกะหิวกินส้มตำนะจะไปซื้อมะละกอเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะมีไหมไม่รู้ว่าจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะน่าจะของยังไม่มาถ้าเป็นวันธนาคารนี้นะคะของมันก็จะลงแล้วเนาะเขาอยากกินส้มตำอะพรุ่งนี้พ่อจะตำกินหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วนะคะเรียนเสร็จก็ทำการบ้านคือยากมากเลยนะพริกเผาได้มั้ยคะน้ำพริกทอดค่ะน้ำพริกเผา1ยูโรแล้วกันอันนี้ครบอันนี้เปลี่ยนมิกซิตามากันตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆคามิวนะคะก็ช็อปไปทั้งหมดไปประมาณ55ยูโรเนาะอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ซื้อมาในร้านไทยได้นิดเดียวเองกระปุกละกล่องแค่นี้ประมาณ70บาทนะแล้วก็มีนะคะแคบหมูซาลาเปาค่ะ1ยูโรก็อันละ35บาทไปได้ปลาดุกมานะคะเพราะว่าเราจะทำปิกนิกกินพรุ่งนี้นะคะหลังบ้านกับสามีแล้วก็กุ้งค่ะไปซื้ มะละกอก็ไม่มีนะคะก็ไปร้านฝรั่งมาเนาะได้มะละกอ อันเล็กมาเหี่ยวมากเลยเพราะว่ามิกะอยากกินก็เลยต้องซื้อมานะคะอันนี้เป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นแรมนะคะนี่ซื้อมาให้มิกะกินร้านไทยนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะไม่ได้อะไรมามากต่อไปเลยนะคะร้านฝรั่งเนาะนี่นะคะขนมปังมิกะนี่ก็จะเป็นผักชีลาวนะคะอยู่ที่แพ็คแค่นี้นะคะประมาณ35บาทนะคะนี่ซื้อมา2แพ็คมีสลัดด้วยนะคะ
ได้นมมานะคะนมแล้วก็มีเนื้อหมูจะเอามาทำต้มแซ่บนะคะพรุ่งนี้เนาะต้มแซ่บแล้วก็แฮมนะคะนี่ส่วนนี้ก็เป็นน้ำยาซักเสื้อผ้านะคะเพราะว่ามันลดราคานะคะ4ขวดแบบนี้นะคะก็คือ10ยูโรนะคะก็ประมาณ400กว่าบาทอะไรเงี้ยนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูมะละกอนี่นะคะเหี่ยวมากเลยนะไปซื้อที่ร้านไทยก็ไม่มีเนาะอันเนี้ยลูกเล็กแค่นี้นะคะประมาณ2ยูโร66นะคะก็ตีเป็นเงินไทยเกือบ100บาทนะเห็นไหมเล็กมากเลยเนาะแถมเหี่ยวมากด้วยนะคะเห็นไหมกดไปมันนุ่มแล้วนะสมมติถ้ามิกาไม่หิวนี่คือไม่ซื้อเลยนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยเออเขาหิวก็เลยเออซื้อมาดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะคือทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมิวจะไปออกกำลังกายต่อเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ